เห็นป้าบอกแล้วว่าตัวเนี้ยปกปิดสูงนะครับไม่ใช่ปานกลาง 2-3 นาทีแล้วนะครับมันจะมีความเข้มขึ้นแบบชัดเจนมากเลยนะครับในที่ผมต้องถ่ายน้องมาจะเห็นได้ว่าตัวสมุกหลุดไปแล้วอย่าโกรธกันเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กัสบัสโกโบกัสนะครับผมแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับ BG Review รองพื้นนะครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่5ได้แล้วนะครับรู้สึกแบบดีใจมากที่เดินทางมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังคงทำต่อเนื่องมาทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีคนเนี่ยตามกัสมาดูนะครับในทุกๆ EP เลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าอยากให้กัสรีวิวรองพื้นตัวไหนสามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยนะฮะแต่ว่าสำหรับรองพื้นที่เราจะเอามารีวิวใน EP นี้นะครับได้แต่ว่าเป็นรองพื้นที่มีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นท็อป2นะครับรองจากรองพื้น Royal Infallible ที่กัสเคยรีวิวไปเมื่อคราวที่แล้วเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์เป็นยังไงนั้นก็ขออนุญาตไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเองก็แล้วกันว่าผลลัพธ์เขาเป็นยังไงนะฮะสำหรับรองพื้นตัวนี้คืออะไรนะครับรองพื้นตัวนี้ก็คือ Clinique Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20 PA 3+ นั่นเองครับผมทุกคนรองพื้นตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆนะพูดตามตรงก็คือว่ากัสค่อนข้างที่จะตกใจนะครับที่มีคนขอเข้ามานะเนื่องจากว่าโดยส่วนตัวแล้วกัสรู้สึกว่าตัวนี้เป็นรองพื้นที่ไม่ค่อยมีกระแสเท่าไหร่คือไม่ค่อยมีคนหยิบมารีวิวไม่ค่อยมีคนหยิบมาพูดถึงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือกัสเปิดเข้ามาดูใน YouTube เนี่ยมีคนทำคลิปรีวิวน้อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัสก็เลยจะขออนุญาตเป็นคนนึงที่ทำรีวิวนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซื้อเขาหรือไม่ซื้อเขาหรือจะอะไรยังไงกับเขาดีนะฮะแต่บอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยก็จะไม่ชี้นำคุณผู้ชมนะว่าคุณเนี่ยควรจะซื้อหรือว่าควรจะไม่ซื้อนั่นนี่นู่นเนาะตามสไตล์ของเรานะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับพิจารณาด้วยตัวเองจากข้อเท็จจริงที่การให้แล้วก็จากการทดสอบนะครับที่การเนี่ยได้ทำให้ทุกคนดูนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าผลลัพธ์จากการใช้ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับแน่นอนว่าต้องมาทำตามธรรมเนียมของเรานะครับก็คือเข้าสู่ช่วงของการตอบคอมเมนต์จากคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่การรีวิวไปเนี่ยก็คือตัว Royal Infallible นะครับ 24-hour matte cover นั่นเองถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับผมไม่ใช่ก่อนย้อนกลับไปดูก่อนได้ดูคลิปนี้จบและย้อนกลับไปดูได้นะครับอย่าเพิ่งไปเราดูคลิปนี้กันก่อนนะฮะสำหรับในคลิปนั้นเนี่ยโหได้ว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยว่าเขาใช้แล้วเป็นอย่างนั้นเขาใช้แล้วเป็นอย่างนี้คือได้ว่าเข้ามาพูดถึงรองพื้นตัวนี้กันเยอะมากว่าสีมันดรอปจริงๆนะแล้วก็รวมถึงแบบว่ามันหลุดเยอะมากนั่นนี่นู่นเยอะมากเหมือนที่กัดโดนเลยนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยนี่ออกปะซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางแบรนด์จะเข้ามาดูหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าทางแบรนด์เข้ามาดูนะครับเราก็บอกเอาไว้ตรงนี้ก่อนว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมาดิสเครดิตแบรนด์ต่างๆแต่อย่างใดแต่ว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งที่เราใช้แล้วนะมันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงู้นนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทางแบรนด์ได้เข้ามาดูเนี่ยก็อยากให้ทางแบรนด์นะครับเอาที่กัดได้ทดสอบทดลองตรงนี้เนี่ยรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในคลิปนั้นเนี่ยครับลองไปพิจารณาดูแล้วก็นำไปปรับสูตรพัฒนาสูตรต่างๆนานานะครับให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะมีสูตรใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมกว่าสูตรนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพี่ใหม่ถ้าเกิดว่ากัดเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่เนี่ยก็ขอให้กัดรีวิวรองพื้นของชิเซโดตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นซิงโครสกินเรเดียนลิฟติ้งนะครับก็เนี่ยกัดมีแล้วนะครับเดี๋ยวกัดจะรีวิวให้ในคราวถัดไปหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีคนที่ขอให้กัดรีวิวตัวพีชฟิลเตอร์นะครับจากพี่วันเดอร์พีชด้วยก็ได้มาครอบครองแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็มีคนบอกว่าให้กัดเนี่ยรีวิวแรบิวตี้นะครับจากเซเรน่าโกเมสนะครับก็มีอีกเช่นเดียวกันนะครับคือกัดได้สั่งพรีออเดอร์มาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เขาเลยก็ไว้เดี๋ยวเรามารีวิวกันเนาะจบในส่วนของการตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปทาให้ดูนะครับเรามาทำความรู้จักกับน้องเขาก่อนกันดีกว่านะครับผมน้องเขานะครับชื่อว่า Clinique Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20 PA++ นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆนานาที่กัดไปหามาเนี่ยครับคือกัดก็พยายามไปหามาทั้งจากเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ทั้งจากแฟนเพจต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเราอ่ะก็ในตอนที่เราไปหาเนี่ยเราก็ทำตัวเหมือนกับเป็นผู้บริโภคคนนึงที่อยากจะได้รองพื้นตัวนี้แล้วก็เข้าไปหาข้อมูลนะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยการปกปิดระดับไหนหรือว่ามีฟินิชยังไงนั่นนี่นี่นู่นอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งเราอยากจะบอกกับทางแบรนด์ถ้าสมมติว่าทางแบรนด์เข้ามาดูอยู่นะอยากให้ทางแบรนด์นะครับช่วยปรับปรุงเว็บไซต์นิดนึงเนาะเนื่องจากว่ากัดเข้าไปดูแล้วอะคือแทบจะเรียกได้ว่าไม่บอกอะไรเลยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการปกปิดใช่ไหมกัดอยากรู้ว่าเอ้ยตัวนี้จะช่วยปกปิดได้ปานกลางหรือว่าปกปิดสูงหรือปกปิดน้อยใช่ป่ะแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเขียนมาแค่ว่าปกปิดเรียบเนียนซึ่ง what
what is ปกปิดเรียบเนียนนึกออกใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทางแบรนด์ช่วยอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้นิดนึงเนาะนี่คือการแบบว่าพูดแทนผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หวังว่าทางแบรนด์จะเข้าใจนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับเท่าที่หาข้อมูลมานะฟินิชของเขาที่จะให้เราเนี่ยครับเป็นแบบซาตินแมตนะครับอันนี้คือเอามาจากข้างหลังขวดเขาเลยนะฮะในส่วนของการปกปิดเนี่ยครับจะอยู่ที่ปานกลางถึงสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตามความรู้สึกเท่าที่กัดเคยใช้มาเนี่ยกัดว่าตัวนี้ปกปิดสูงนะครับในเรื่องของสีเรื่องของสีเนี่ยเขานำเข้ามาในไทยทั้งหมด6สีด้วยกันซึ่งกัดเนี่ยใช้เบอร์65นะครับสี natural นั่นเองนะครับผมแล้วก็ราคานะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ขวดละ 1,950 บาทนะฮะส่วนเนื้อสัมผัสนี่นะครับจริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่าweightless นะครับ weightless ก็คือเหมือนแบบว่าไม่มีน้ำหนักเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับเท่าที่ได้เคยใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อมีความเข้มข้นเจ้มจนอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีความหนึบๆเหนียวๆพอสมควรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพ็คเกจจิ้งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของขวดแก้วนะฮะแล้วก็เปิดออกมาเป็นหัวปั๊มแบบนี้โดยส่วนตัวรู้สึกว่าดีใจที่เขาทำเป็นขวดแก้วเพราะว่าสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนะครับในขณะเดียวกันก็ทำเป็นหัวปั๊มอันนี้ก็สามารถใช้ได้ง่ายนะครับในส่วนของจุดเด่นของเขาเนี่ยครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่รองพื้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าในเนื้อรองพื้นนะครับเขามีการใส่ส่วนผสมของสกินแคร์เข้ามาด้วยซึ่งเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเซรั่มฟาวเดชั่นเนี่ยทุกคนนึกออกไหมซึ่งตัวเซรั่มนะครับหรือว่าส่วนผสมของสกินแคร์ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยเป็นตัวเดียวกับเซรั่มตัวนี้ครับทุกคนก็คือเป็นเซรั่มอีเวนเบเตอร์คลินิคอลที่ช่วยในเรื่องของการแบบว่าทำให้ผิวเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำอะไรต่างๆนานาซึ่งกัดเนี่ยจะบอกอย่างนึงว่าแม่กัดเคยใช้ตัวนี้นะครับแม่กัดเนี่ยเคยเขาเรียกว่าไงนะมีฝ้ามีกระพวกนี้เยอะมากแต่พอใช้ตัวนี้ไปปั๊บอะฝ้ากระเนี่ยคือจางลงแบบเยอะมากๆถึงขนาดที่มองได้ด้วยตาเปล่าเห็นว่ามันจางลงจริงๆว่ะเพราะว่าตัวกัดเองอะเป็นคนทักแม่เองเลยว่าแบบเอ้ยมันจางลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็คือว่าในคลิปนี้ไม่ได้จะมารีวิวสกินแคร์นะครับเราจะมารีวิวรองพื้นกันนะครับอ่ะในส่วนของตอนนี้นะครับได้เวลามาทาให้ดูกันแล้วนะครับจะบอกว่าก่อนที่กัดจะใช้รองพื้นนี้นะครับกัดมีการทาสกินแคร์ก็คือเป็นน้ำตกของลังโคมตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยจะรีวิวของคลินิกใช่ป่ะก็เลยใช้ตัวคลินิกตัวนี้นะครับที่เขาออกใหม่เป็น Moisture Search 100ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเขาพัฒนาสูตรให้มันแบบมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะใช้แป้งฝุ่นนะครับในการเซตผิวด้วยนั่นเองนะฮะอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำการซูมเข้ามาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะมาดูกันเลยครับทุกคนเห็นไหมว่าเขาแบบเกลี่ยง่ายพอสมควรเลยนะเมื่อกี้ที่กัดเกลี่ยไปคือแบบลื่นปืดลื่นปืดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกัดจะเช็คการปกปิดนะครับที่เป็นแบบว่ารอยดำแล้วก็รอยสิวที่กัดเพิ่งแกะไปนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวทุกคนดูนะฮะหายไปเลยนะครับทุกคนเห็นป้าบอกแล้วว่าตัวเนี้ยปกปิดสูงนะครับไม่ใช่ปานกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกปิดนะครับเขาก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้นะครับเราก็ทาไปครึ่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น after นะครับหลังจากทาไปแล้วเนาะส่วนข้างนี้ก็เป็น before นะครับมีความกระดำกระด่างก็มีรอยสิวนะครับส่วนข้างนี้เรียบเนียนมากพอสมควรเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับจากข้อมูลของเขาที่ได้มาเมื่อกี้นิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นปานกลางถึงสูงใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้เป็นปกปิดสูงนะครับกระเถิบเข้ามาใกล้ๆอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คว่าตัวนี้เนี่ยเป็นซาตินแมตตามที่เคลมไหมนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วกันก็รู้สึกว่าก็เป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วกันรู้สึกว่ามันมีความแมตมากกว่าซาตินนิดนึงอ่ะเขามีความคล้ายกับตัวบ๊อบบี้บาวตัวเวทเลสฟาวเดชั่นมากๆเลยนะฮะถามว่าเหนียวหน้าไหมหลังจากทาไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะแล้วก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราจะเพิ่มจะเลเยอร์เข้าไปเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่นะครับไม่ได้เหมือนกับตัวรังโคมที่แห้งกรังติดไปกับแต่ว่าในเรื่องของสีเนี่ยคือการเนี่ยรู้สึกว่าสีเนี่ยมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูจากตรงที่แขนของเราเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีมันเข้มขึ้นกว่าตอนที่บีบรองพื้นออกมาเดี๋ยวก็เทียบสีให้ดูนะครับทุกคนจะได้เห็นกันไปชัดๆเลยเนาะว่าสีเขาเข้มขึ้นจริงๆอันนี้คือรองพื้นที่เพิ่งบีบออกมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยหลังจากผ่านระยะเวลาไปสักประมาณแบบ 2-3 นาทีแล้วนะครับมันจะมีความเข้มขึ้นแบบชัดเจนมากเลยนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่เรื่องสีว่ามันจะเข้มขึ้นอีกไหมเนี่ยทุกคนต้องติดตามกันนะครับตอนที่กัดทดสอบก็แล้วกันเนาะว่าระหว่างวันมันจะเข้มขึ้นอีกไหมนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้เนี่ยขออนุญาตทาอีกครั้งนึงให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคกันเลยครับ
อนนี้นะครับทุกคนแกก็ทาทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าหน้ามีความเรียบเนียนมากพอสมควรเลยนะฮะแต่ถามว่าดูแต่งหน้าไหมก็ยังดูแต่งหน้านะครับมันมีความแบบดูหนาขึ้นมานิดนึงกว่าหน้าแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการงานผิวตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะต้องไปตัวอื่นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการการปกปิดสูงๆแล้วก็ต้องการ flawless skin ตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับผมในเดี๋ยวก็แล้วแต่เดี๋ยวการเซตแป้งนั่นนี่นู่นแล้วก็แต่งหน้าให้เสร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่การทดสอบกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับทุกคนก็เป็นเวลาบ่าย3โมงนะครับแล้วก็นี่เพิ่งจะแต่งหน้าเสร็จเลยนะกำลังจะออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็เป็น finish look ของวันนี้นะครับผมทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนรองพื้นใหม่นะฮะเรื่องของสีรองพื้นที่แกบอกว่ามันมีความดรอปลงมานิดนึงในตอนแรกที่บอกไปอะถามว่าตอนนี้มีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหานะครับไม่เหมือนกับตัว L'Oreal Infallible ตัวนั้นที่รีวิวไปครั้งที่แล้วเนาะอันนี้ยังโอเคนะฮะแล้วก็ใดๆก็แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องดูระหว่างวันด้วยว่าตอนที่เหงื่อออกแล้วนั่นนี่นู่นออกแล้วอะไรอย่างงี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ตามไปดูพร้อมกันเลยครับตอนนี้นะครับทุกคนก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สยามนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาซื้อเสื้อไปงานนั่นเองนะฮะแล้วก็มาอัปเดตรองพื้นกันนิดนึงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยรองพื้นก็ยังคงโอเคอยู่นะครับแต่ว่าความมันบนหน้ากันเนี่ยเริ่มออกมาแล้วแต่ว่ารองพื้นก็ยังคงคุมมันได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะดูแบบว่ามีความโกลว์เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ในความรู้สึกก็คือแบบว่ามันมีความฉ่ำกำลังดีนะอันนี้ชอบนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือว่าติดแมสน้อยมากนะครับก็เดินมาจากสยามพารากอนมาถึงนี่เนี่ยก็ยังคงไม่ติดแมสนะครับยังคงโอเคอยู่แล้วก็ยังไม่มีหลุดยังไม่มีลอกตรงไหนนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่นี่เพิ่ง2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไปนะครับนี่อยู่เซฟอร่านะครับมาดูโอ้ยกล้องหล่นมาดูรองพื้นตัวใหม่ของแมรี่ฮันน่านะฮะมาซื้อเสื้อแต่ว่าจะได้รองพื้นไปแทนนะจ๊ะตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลา1ทุ่มแล้วนะครับก็แต่งหน้ามาประมาณ4ชั่วโมงได้แล้วใช่ป่ะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่สยามแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่ไอคอนสยามนะฮะแล้วถ่ายตรงไหนไปถ่ายถ่ายตรงลานจอดรถด้วยนะครับเพราะว่ากลัวเข้าไปแล้วมันถ่ายไม่ได้เนาะก็อัปเดตกันนิดนึงนะครับทุกอย่างยังคงสภาพอยู่ดีเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตรงที่ใส่แมสเนี่ยก็ไม่ได้มีหลุดมีลอกอะไรใดด้วยนะทุกอย่างยังโอเคอยู่เลยนะครับเอาเป็นว่าดูกันต่อไปละกันเนาะว่ามันจะคุมมันแล้วก็นั่นนี่นู่นได้นานแค่ไหนนะครับผมไปกันเลยครับในที่สุดอาหารก็มานะฮะวันนี้เป็นวันที่รออาหารนานที่สุดในโลกล่า20นาทีกว่าจะได้อะคนเยอะมากบนช้อนนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะก็แต่งหน้าได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วใช่ปะ6ชั่วโมงหรือว่า8ชั่วโมงวะ6ชั่วโมงเนาะอุ๊ยจะเห็นได้ว่าตรงจมูกหลุดไปแล้วเห็นปะตรงจมูกหลุดใช่ปะไม่นับอีกเพราะว่ามันโดนแมสอยู่แล้วเนี่ยนับดินับด้วยเหรอโอ้เพราะว่าของรังโฟมก็ไม่หลุดแต่ว่าอันเนี้ยตรงจมูกหลุดแต่ว่าข้างๆดีอยู่มั้ยมันก็ลงไปในรูขุมขนอะลอกนิดนึงใช่ๆๆจริงด้วยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับชั่วโมงที่6นะแล้วก็ถามว่าติดแมสเยอะไหมก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็จะมีติดตรงที่แบบโดนหน้าแบบถูหน้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใส่แมสอยู่แล้วทารองพื้นตัวนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรพูดคุยกับใครเยอะนะครับเพราะว่าพูดคุยมามันก็จะแบบถูเอาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าชั่วโมงที่8จะเป็นยังไงนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ไอคอนสยามเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคไปกันต่อเลยครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบ5ทุ่มแล้วนะครับก็คือ4ทุ่ม53นาทีนะครับอีกประมาณ7นาทีเพราะฉะนั้นก็เลสเซว่าประมาณ5ทุ่มก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่งหน้ามาประมาณ8ชั่วโมงได้แล้วใช่มั้ยครับตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงของการเช็คเรตติ้งกันดีกว่าว่าแต่ละด้านเนี่ยการให้คะแนนรองพื้นนะครับสำหรับคลินิกตัวนี้ที่กี่คะแนนบ้างนั่นเองนะครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าในเรื่องของการปกปิดนะครับนี่นะจดเอาไว้แล้วนะในเรื่องของการปกปิดเนี่ยการให้ไปที่5เต็ม5คะแนนนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปตอนแรกว่าปกปิดได้ดีมากนะครับส่วนเรื่องของการคุมมันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยว่าเขายังคุมมันได้ค่อนข้างดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้เขาไปที่ 4.5 คะแนนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีแบบน้ำมันแซมๆขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้หนักหนาเท่ากับตัวแม็กที่เคยรีวิวไปเนาะแล้วก็ในเรื่องของการติดทนเรื่องของการติดทนคือเราอยากจะบอกว่าเราหนักใจในการให้คะแนนตัวคลินิกครั้งนี้มากเพราะว่าเราทำงานกับทางแบรนด์ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากให้แบบคุณผู้ชมได้ตัดสินใจได้
จริงๆว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือจะเอาหรือไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตพูดจริงนะครับทางคลินิกอย่าโกรธกันเลยนะครับผมอย่าโกรธกันจริงๆกันอยากพูดให้กับคุณผู้ชมได้รู้แล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายจริงๆนะครับผมก็เนี่ยเนาะเอาตามความเป็นจริงนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เลยว่าวงตรงปลายจมูกเนี่ยมันหลุดออกไปจริงๆนะฮะแต่ว่าบริเวณตรงรูขุมขนอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการตกร่องอยู่บ้างนะฮะมีแค่2ปัญหาก็คือบริเวณปลายจมูกแล้วก็บริเวณตรงรูขุมขนตรงนี้เนี่ยหน้าแก้มตรงนี้เนี่ยมันมีอาการตกร่องเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักๆของรองพื้นตัวนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการติดทนเนี่ยกัดให้อยู่ที่ 3.5 คะแนนนะครับผมอันนี้คือตามความเห็นของกัดนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครจะซื้อจริงๆแล้วกังวลว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้แนะนำว่าให้คุณเนี่ยซับหน้าบ่อยๆเพราะว่าอย่างกัดเป็นคนหน้ามันใช่ป่ะแล้วกัดเนี่ยเวลาทดสอบอ่ะกัดจะไม่ค่อยชอบซับหน้าเพราะกัดอยากรู้ว่าประสิทธิภาพเขาจะเป็นยังไงเราก็เลยไม่ซับหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้ในชีวิตจริงสามารถซับหน้าได้ก็ซับนะครับผมแล้วก็อาจจะเติมแป้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าก่อนที่เราจะลงรองพื้นแนะนำว่าให้ใช้พลัมเมอร์ด้วยก็จะทำให้รองพื้นเนี่ยติดกับผิวของเราได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีทางแก้เนาะต่อมานะครับในเรื่องของความชุ่มชื้นกัดให้เขาที่ 4.5 เต็ม5คะแนนนะครับส่วนในเรื่องของการเกลี่ยง่ายเนี่ยนะครับกัดให้ไป4เต็ม5คะแนนนะครับในเรื่องของแพ็คเกจจิ้งอย่างนี้เนี่ยนะครับกัดให้เขาคะแนนที่4เต็ม5คะแนนครับทุกคนเนื่องจากว่าอะไรที่หักคะแนนไปมีอยู่แค่จุดเดียวตรงที่ว่าตรงฝาของเขาเนี่ยมันเปิดยากนึกออกปะมันจะต้องแบบโบ๊ะออกมานั่นนี่นู่นแล้วเราก็กลัวว่ามันจะแตกมันจะหักนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของความสบายผิวระหว่างวันว่าใช้ไปแล้วรู้สึกคันไหมหรืออะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยกัดไม่รู้สึกคันแล้วก็รู้สึกว่าสบายผิวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัดให้ไปที่5เต็ม5คะแนนเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องเกือบสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของสีนั่นเองเรื่องของสีเนี่ยกัดให้ไป4เต็ม5นะครับเนื่องจากว่าหักคะแนนที่มันมีอาการออกซิไดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกซิไดเท่ากับตัวรอริโอที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ออกใช่ป่ะส่วนในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการทำความสะอาดว่าเขาเนี่ยจะเช็ดออกได้ง่ายมากแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันโดยวันนี้เราก็จะใช้ตามมาตรฐานของเราเหมือนเดิมก็คือไบโอเดอร์มานะครับกับสำลีของนูฟอร์มูล่านั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยกัดก็ทำการเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสำลีที่กัดได้ทำการเช็ดเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยกัดใช้ไป7แผ่นด้วยกันครับทุกคนโหถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำความสะอาดง่ายทำความสะอาดยากกัดให้ไปที่3เต็ม5คะแนนก็แล้วกันเพราะว่าตามเกณฑ์มาตรฐานของเราเนาะว่าถ้าเกิน5แผ่นก็จะหักไปทีละ1คะแนน1คะแนน1คะแนนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดแบบท้ายที่สุดจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับนั่นก็คือว่ากัดจะขออนุญาตแจกรองพื้นขวดนี้ไปเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยคือเราอะชอบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราอยากจะทดสอบคนที่ตั้งใจดูเราจริงๆก็แล้วกันเนาะว่าแบบดูมาถึงตอนนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูมาไม่ถึงตอนนี้ปิดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสในการที่จะได้คุณคนนี้ไปครอบครองนั่นเองนะครับผมซึ่งกติกาในคราวนี้เนี่ยก็ง่ายมากครับเพียงแค่พิมพ์เข้ามาว่าวันนี้นะครับกัดออกจากบ้านตอนกี่โมงแล้วก็กัดกลับมาถึงบ้านตอนกี่โมงง่ายมากย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมซึ่งรองพื้นคลินิกที่กัดจะแจกอันนี้นะครับเป็นเบอร์ที่กัดใช้แล้วก็เป็นขวดที่กัดใช้ในวันนี้เลยก็คือเบอร์65นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนนะว่ากัดได้มีการบีบแล้วก็ปั๊มออกมาใช้แล้วนะครับประมาณ3ครั้งด้วยกันนะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะไม่รังเกียจเนาะก่อนที่กัดจะเอาไปส่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกัดจะพ่นสเปรย์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็สัญญานะสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับเข้ามาร่วมสนุกได้ที่ YouTube เท่านั้นนะครับผมทุกคนใต้คลิปใน YouTube เท่านั้นนะฮะซึ่งกันเนี่ยก็จะประกาศผลภายในวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าเลยวันพรุ่งนี้ไปแล้วก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ได้แต่ว่าแน่นอนครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมาแจกคุณผู้ชมอยู่นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แต่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีนะครับผมก็ขออนุญาตอัญเชิญที่เคาน์เตอร์ของคลินิกได้เลยนะครับผมโอเคยังไงก็วันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ช่อง Basco Bogart เอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่การลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ขึ้นไปแจ้งเตือนที่เครื่องของทุกคนนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับ BG Review รองพื้นวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ